วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและมาถึงวันเสาร์นะครับปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับพลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีวิทยุในราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาลด่วนที่สุดลงวันที่15มกราคม2564มีใจความเพื่อให้มีการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็จัดการจราจรการชุมนุมสาธารณะในวันที่17ถึง20มกราคม2564ก็คือวันอาทิตย์เนี่ยนะครับวันนี้แหละไปจนถึงวันที่20มกราคมนะครับก็คือวันพุธหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ข้อแรกก็คือจัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำจุดสโมสรตำรวจจำนวน2กองร้อยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วระลอกที่1จำนวน2กองร้อยแล้วก็จัดชุดเคลื่อนที่เร็วระลอกที่2จำนวน2กองร้อยแล้วก็จัดชุดเคลื่อนที่เร็วระลอกที่2จำนวน3กองร้อยและจัดชุดเคลื่อนที่เร็วระลอกที่2จำนวน3กองร้อยแล้วก็มีในส่วนของคอฝอหญิงนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็คือตำรวจควบคุมฝูงชนหญิงเนี่ยนะครับให้ทั้งหมดเนี่ยเตรียมพร้อมณที่ตั้งโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามตามปกติและพร้อมปฏิบัติเมื่อสั่งภายใน3ชั่วโมงนอกจากนี้ให้จัดเตรียมรถติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมพลขับจำนวน2คันรถควบคุมผู้ต้องหาขนาดใหญ่พร้อมพลขับจำนวน4คันรถควบคุมผู้ต้องหาขนาดเล็กพร้อมพลขับจำนวน8คันโดยให้แต่งกายชุดเวทหมวกปราบจราจรพร้อมเตรียมอุปกรณ์ประจำกายประจำกองร้อยไฟฉายเสื้อกันฝนและสวมใส่หน้ากากอนามัยนี่เป็นคำสั่งนะครับในการที่จะจัดเตรียมวางกำลังตำรวจนครบาล5ชุดเคลื่อนที่เร็วกับอีกชุดควบคุมฝูงชนหญิงรวม12กองร้อยพร้อมพาหนะอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการชุมนุมระหว่างวันที่17ถึง20มกราคมนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขเนี่ยนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้เนี่ยนะครับได้ไปเมื่อวานนี้ได้ไปที่พื้นที่สภ.คลองหลวงเร่งรัดกรณีกลุ่มกาด Vivo เนี่ยได้มีการเปลี่ยนธงชาติไทยบริเวณด้านหน้าสภ.คลองหลวงแล้วก็นำผ้าสีแดงที่มีข้อความ112สลับขึ้นยอดเสาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพลตำรวจเอกสุวัสดิ์เนี่ยก็บอกว่าตำรวจเตรียมออกหมายเรียกกลุ่มการ์ด Vivo และกลุ่มการ์ด Vivo และผู้ที่กระทำความผิดทุกคนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาความผิดฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินพรบควบคุมโรคติดต่อพรบธงชาติต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานทำให้เสียทรัพย์และก็ข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานด้วยแล้วก็มีการพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปปล่อยปละละเลยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เกิดความกระจ่างรวดเร็วแต่ยึดหลักความเป็นธรรมแล้วก็เน้นย้ำเนี่ยนะครับหากจะต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกเพราะจะกระทบกับความรู้สึกของคนทั้งประเทศยอมรับว่าที่ผ่านมาตำรวจมีหลักคิดอยู่บนพื้นฐานที่จะไม่ใช้กำลังโดยไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงการปะทะแต่หลังจากนี้จะต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาใหม่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และหากจำเป็นต้องใช้กำลังหรือบังคับใช้กฎหมายก็ต้องทำอย่าลังเลขอให้มั่นใจสิ่งที่ทำเพราะไม่ได้สั่งให้ทำอะไรนอกอำนาจหน้าที่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดต้องรับผิดชอบร่วมกันและไม่ทอดทิ้งกันแต่อย่างที่บอกว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารในส่วนของการดำเนินคดีเยาวชนที่กระทำผิดด้วยนั้นขอให้มั่นใจไม่ได้ขอให้มั่นใจไม่ได้ทำอะไรนอกหน้าที่เพราะมีกฎหมายเยาวชนอยู่และคงไม่ฝากอะไรเพราะใครทำอะไรต้องรับผิดชอบและจะต้องมีมาตรการที่ดีกว่านี้ในการดูแลความเรียบร้อยนะครับนี่ฮะวันนี้ลงพื้นที่แล้วก็กำชับกำชาเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจัดการม็อบได้หากจำเป็นนะฮะแต่ต้องไม่ปล่อยให้มีการกระทำในกรณีที่มันทำให้คนไทยทั้งประเทศนั้นรู้สึกสลดอีกนะฮะนี่เป็นคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ